ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ไอจิ๋วเก่งมาก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 ไปไปไอจิ๋วเก่งมากไป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 มีใครอยู่จริงๆหัวหน้าสาเอิงคงเราเคยตัดหัวไก่เผากระดาษด้วยกันเจ้าทรยศพี่น้องคนที่ทรยศคือเจ้าท่านชัยบอกข้าหมดแล้วเจ้าเก็บค่าขนส่งจากเท่าแก่เจียงปีละแสนเจ้าแบ่งให้พี่น้องข้าเท่าไหร่ดูมือให้500พวกข้าไม่ใช่ขอทานนะข้าทำการค้าได้ปีละเท่าไหร่มันไม่เกี่ยวกับเจ้าเนี่ยมีอีกลูกน้องของเจ้าเขาออกบอลเที่ยวหอนางรมแต่ลูกน้องของข้าแต่งตัวมอซอดูไม่ได้ปีใหม่เทศกาลเงินซื้อไก่กินยังไม่มีเลยน้องเจ้าไม่มีเงินซื้อไก่กินไม่มีเงินเที่ยวหอนางรมมันไม่เกี่ยวกับข้าตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับเจ้าแล้วท่านไฉบอกว่าเอาแกเจียงให้ข้าขนข้าวสารแทนเจ้าไม่ต้องพูดแล้วหมายความว่าเจ้าเชื่อคำพูดของเจ้าขยะคนนี้แย่งการค้าของข้าเจ้าฟังให้ดีนะใช่ดิว่าพี่น้องเราขาดกันเจ้าไม่เห็นข้าเป็นพี่น้องนับแต่นี้ที่ใครที่มันเจ้าระวังตัวไว้ด้วยรับไว้น้ำลายกระเด็นใส่หน้าทำไมปากไว้ก่อนร้อนข้าไม่กลัวจะเผินเกิงหรอกเจ็บใจจริงๆหัวหน้าซาใช่ไหมข้าเจียงเฉียวได้ยินชื่อเสียงเจ้ามานานเท่าแก่เจียงยินดียินดีนั่นข้าวสารทั้งหมดนี้ข้าไปเก็บค่าขนส่งเป็นของขวัญที่พบกันขอบคุณขอบคุณหัวหน้าสาจัดที่พักให้พี่น้องเจ้าก่อนคืนนี้ข้าจะจัดงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับพวกเจ้าเราจะได้พูดคุยเรื่องทำการค้ากันเฮ้ ใช่จุ๊บคืนนี้เจ้าต้องไปด้วยเฮ้ยท่านใช้ยังไงก็ต้องไปได้หัวหน้าสาคืนนี้เจอกันได้กาเจงหุยยินสีข้าเอาข้าวพิสุงกรได้คนตาบ้าตาไปเลยว้าวพี่ไฉจิ๋วพี่โชคดีแล้วตอนไปส่งข้าวสารมีแต่คนถามว่าใครคือไฉจิ๋วเขาบอกโชคดีที่มีพี่ช่วยอูซีไม่ต้องกินข้าวแพงใช่ใช่เป็นงานใหญ่เลยมีคนพูดถึงพี่ไฉจิ๋วเต็มถนนไปหมดเลยใช่เลยเออดีเหรอดีเหรอนี่เขาดูว่าเท่าแก่จะให้รางวัลอะไรเขาว่ายังไงเขาจะต้องได้รางวัลแน่นอนต้องได้รางวัลเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้พี่ใช้จิวช่วยชิงฟงเหมียนต้องได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแน่นอน พี่ใช้จิวจะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าใหญ่ไหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกลุงเสียงฟ้ายังไงต้องเป็นผู้อาวุโสลุงเสียงฟ้าเป็นคนของคุณชายใหญ่ตอนนี้คุณชายใหญ่เสียหลักผู้หญิงสี่จะขึ้นแทนที่นี่พี่ใช้จิวน้องข้าเขาทำงานที่ร้านแรกเงินเขาใช้ลูกคิดเก่งมากเลยพี่ไปเรียนการใช้ลูกคิดกับเขาไหมนี่อยากมากเลยนะนี่พี่ชายจิ๋วกลับบ้านอาบน้ำแต่งตัวรอเปลี่ยนชุดด้วยแล้วรีบไปเจอเท่าแก่เจียงเลยเที่ยวไม่หยุดเลยพี่นะ
งานที่กูดังเลยไป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 เลยพี่ชายจิวพี่ชายจิวพวกเจ้ารู้จักข้าเหรอรู้จักโชคดีมีพี่ปีหน้าข้อสารไม่แพงใช่ขอบคุณพี่มากนะจริงเหรอยายซีมาเจ๊ยายซีอาเจ๊ยูยายดูซิมีข้าวสารเยอะแยะเลยกินได้เป็นปีมา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 ดื่มดื่มดื่มแก้วนี้ข้าดื่มแทนชาวบ้านอูสีเพื่อเจ้าด้วยดีขอบคุณดื่มดื่มโอ้โหร้อนว่าเพิ่งเกินเข้ามาคุยกับข้าเขาบอกว่าจะลดค่าขนส่งให้ข้าร้อยละสิบฮะแต่ว่าข้าก็จะเอาข้าวส่วนหนึ่งให้ทางเจ้าเพื่อให้เจ้าช่วยขนส่งจากทางหลวงทางบกเหมือนเดิมจะได้เท่าไหร่ประมาณปีละ16,000ช่าง16,000ช่างพอไหมล่ะว้าดีเอาแก่เจียงเล่าจอกนี่ถ้าขอดื่มแทนพี่น้องขอบคุณสมควรสมควรขอบคุณมากดื่มเลยดื่มท่านไฉการค้าเราตกลงกันแล้วผลงานใหญ่ของเจ้าเลยนะข้าต้องดื่มเพื่อเจ้ามาดื่ม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 เพื่อเจ้าดื่มให้เต็มดื่มหัวหน้าซาข้าดื่มเหล้าไม่เป็นดื่มไม่เป็นก็ต้องดื่มดื่มสักหน่อยดื่มสักหน่อยก็ได้นะหัวหน้าซาพูดถูกแล้วเจ้าสร้างผลงานใหญ่ไม่หรอกข้าแค่ทำตามหน้าที่เบาชีคุยกับข้าแล้วฮะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ้าขึ้นชั้นมาเป็นหัวหน้าคนงานอย่างเป็นทางการหัวหน้าคนงานเหรอโอ้โหท่านไฉยินดีด้วยยินดีด้วยในข่าวเชียงฟงเหลียนมีคนงานนับร้อยเจ้าเป็นหัวหน้ามีลูกน้องหลายร้อยอยู่ใต้คนเดียวอยู่บนหมื่นคนโอ้โหรีบดื่มให้หมดจอกเลยต้องฉลองกันหน่อยแล้วขอบคุณเท่าแก่เจียงขอบคุณผู้หญิงสี่ไฉจิวตั้งใจทำงานให้ดีอย่าทำให้เป่าฉีผิดหวังครับทุกกะทราบแล้วคุณชายรองมานี่สิมานี่มานี่มานี่นี่ข้าเป็นคนพูดไม่เพราะที่มีเรื่องกับเจ้าจองนี้ข้าดื่มเพื่อเจ้าเพื่อขอโทษนะคุณอาซาจะพูดแบบนี้ถ้าคุณดื่มเพื่อท่านเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มา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 ดื่มพร้อมกันมา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 ดื่ม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 มามามาจอกกันเลยนะไม่ต้องพูดมาดื่มกับเพื่อนรู้ใจพัดจอกก็ไม่พอเพื่อนกันมีเรื่องอะไรก็เรียกใช้ได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะผู้หญิงสี่ข้าร้อนเงินขอเบิกค่าแรงก่อนได้ไหมไม่มีปัญหาข้าจะบอกลุงหัวเจ้าไปรับที่ห้องบัญชีนะขอบคุณครับดีแน่แน่ปีน่าจะต้องแก่เกียงข้าไม่ค่อยสบายขอกลับก่อนงั้นเจ้าก็ไปพักผ่อนท่านชัยเจ้าไม่สบายงั้นข้าสั่งให้พี่น้องไปส่งเจ้านะไม่ต้องข้ากลับเองได้นี่จะกลับเองเหรอนี่กลับเองคนเดียวได้ใช่ไหมหัวหน้าสามาดื่มพันจอกไม่เมาเพราะมีไก่ย่างแกล้งเดิมใช้จิวทำไมรีบกลับล่ะงานเลี้ยงวันนี้ตั้งใจจัดเพื่อเจ้ากินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับงั้นเอางี้วันนี้ข้าจะให้เจ้าดื่มจนเมาถึงพูดอะไรไม่ดีข้าก็จะไม่โทษเจ้าดีไหมขึ้นมาก่อนบ้านเจียงนี่ก็ไม่มีเป็นไปได้ยังไงห้องครัวใหญ่โตไม่มีอาหารดื่มชารองท้องก่อนแล้วกันคุณชายรองชาเย็นหมดแล้วเดี๋ยวข้าชงให้ใหม่ขอบคุณเป็นเจ้าได้ไงมาบ้านข้าได้ยังไงเนี่ยเจ้าติดคุกแล้วนี่ใช่คุณชายข้าเป็นสาวใช้รับใช้หูหยินสี่
เป็นสาวใช้ท่านพ่อคุณชายรองท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อทำไมพวกต้มตุ๋นมาอยู่บ้านเราล่ะคุณชายรองฮะเจ้าก็มาด้วยเหรอเจ้าจะตกใจไปทำไมข้าเป็นคนไปประกันพวกเขาออกมาเองคุณชายรองคุณชายรองคุณชายรองพวกเราแม่ลูกไม่ทำแบบนั้นแล้วค่ะเมื่อก่อนข้าทำผิดข้าขอโทษท่านท่านอย่าโกรธนะพวกเจ้าหลอกข้าหลายครั้งแล้วข้าไปโกรธก็แปลกแล้วปีเจิงเจ้าไม่ต้องกลัวข้าสื่อมาชัดเจนแล้วพวกนางสองคนน่าสงสารที่ผ่านมาถูกคนบีบบังคับหลอกเงินสิบตำลึงพวกนางได้สองตำลึงแม่สี่อย่าเชื่อพวกนางนางพูดเหมือนจริงที่จริงนางโกหกปีเจิงเจ้าเป็นคนมีน้ำใจนี่เขามาจากเมืองเดียวกันกับเป่าฉีเป็นคนหนานทงบ้านเกิดน้ำท่วมชีวิตต้องลำบากถึงได้มาทำเรื่องเช่นนี้ท่านพ่อพวกนางพูดน่าฟังร้องไห้เก่งถ้าจะถูกหลอกเอาข้าไม่เหมือนเจ้าเจ้าคนเดียวที่ถูกหลอกเจ้าคนฉลาดน้อย ได้ข้าพูดไปหมดแล้วอย่าเสียใจภายหลัง เอาท่านพ่อไม่สิฝากข้าก่อนคุณชายรองข้าจะรับใช้ท่านยี่ไม่ต้องมารับใช้ข้าอย่ามาเข้าใกล้ข้านะข้าคุยกับพี่ชายของเจ้าแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกเรื่องนี้ข้าก็ลำบากใจหยิกเล็บเจ็บเนื้อคิดอะไรไม่ออกเอ้านี่ท่านพี่เป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรกลับบ้างกลับบ้างโอ้ท่านพี่ท่านพี่เป็นยังไงบ้างท่านพี่ท่านพี่ไม่นะไม่นะท่านพี่ไปตามหมอสิท่านพี่ประตูเปิดประตูใครก็ได้ช่วยด้วยหมออยู่ไหมพี่ข้าไปช่วยด้วยเปิดประตูช่วยด้วยหมออยู่ไหมท่านพี่หมอทนไว้นะหมออยู่ไหมผมจะมาช่วยท่านแล้วช่วยด้วยเปิดประตูหน่อยผู้หญิงรอท่านอยู่กับเท่าแก่ท่านไปหาหมอที่หัวถนนเร็วๆนะเร็วๆท่านพี่ท่านอย่าท่านพี่ช่วยท่านพี่ข้าด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยท่านพี่ของข้าเป็นลมช่วยไปตามหมอให้หน่อยไม่ต้องห่วงนะท่านนี่คือท่านไปหลังถ้าเป็นหมอฝรั่งไม่ต้องห่วงข้าจะตรวจดูก่อนเป็นไงเรียบยาฉีดแหลมเปียบเลยท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่ฟื้นแล้วท่านพี่ไม่เป็นไรแล้วเจ้าเสียงดังข้าเป็นลมยังได้ยินเลยยังดีพูดเล่นได้แล้วท่านทำให้ข้าตกใจขอบคุณนะท่านหมอไม่เป็นไรขอบคุณนะบ้านเจียงเท่าแกเจียงอาการป่วยของท่านดีขึ้นมากช่วงนี้ไม่มีปัญหาหมอบอกว่าช่วงนี้แสดงว่ายังไม่หายด้วยสาเหตุเพราะว่าเกี่ยวกับโรคหัวใจไม่หายขาดแต่ว่าฉีดยากินยาจะช่วยพยุงอาการไม่ให้ทรุดตัวกว่านี้ดังนั้นท่านก็ห้ามใจร้อนใช่ไหมฮะอย่าดีใจเสียใจมากอย่ากินอาหารมันใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ถ้ามีเวลาก็แวะไปที่โบสถ์ฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าไหมเท่าแก่เจียงท่านช่างมีอารมณ์ขันซะจริงท่านพี่ท่านพี่ปิดประตูด้วยท่านพี่ทำไมเอากุญแจกับตราประทับออกมาใช่เรียกพวกเรามามีเรื่องอะไรเหรอคะอ๋อหมอไปหลางบอกว่าสุขภาพข้าไม่เป็นไรข้าจึงอยากรับคุณนายห้าช่วงนี้ท่านพี่ชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยได้ไม่พูดเล่นแล้วเริ่มเลยนะหมอไปหลางบอกว่าข้าต้องพักผ่อนเพื่อปรับร่างกายช่วงนี้ข้าไม่ได้ไปที่ร้านข้าจึงคิดว่าจะเอากุญแจกับตราประทับไว้ที่เป่าฉีพวกเจ้าคิดว่ายังไงท่านพี่ข้าไม่มีความเห็นเรื่องการค้าข้าไม่เข้าใจข้าดูออกว่าน้องสี่เป็นผู้ช่วยที่ดีที่ผ่านมาเกิดเรื่องมากมายถ้าไม่มีน้องสี่ช่วยดูแลชิงฟงเหนียนอาจจะลำบากอาเจียวเจ้าล่ะข้ามีความเห็นค่ะ
ช่วงนี้น่ะท่านอย่าไปที่ร้านกลางคืนก็ไม่ต้องตรวจดูบัญชีท่านไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอย่าดีใจไปอย่าเสียใจไปรู้ไหมพอแล้วพอแล้วอาเจียวทำไมจะต้องพูดเสียงดังด้วยฮะเอาฟังคะเจ้าเหรอท่านพี่ถามข้าเหรอข้าคงไม่ต้องถามเจ้าเจ้าไม่ค่อยออกความคิดเห็นแต่ว่าเรื่องนี้อย่าบอกปี้หวนพวกคนหนุ่มใจร้อนนะท่านพี่พูดถูกค่ะเขายังไม่รู้เรื่องอย่าให้เขาคิดมากเลยข้าก็วางใจข้ายังมีเรื่องต้องคุยกับเป่าฉีพวกเจ้าออกไปก่อนค่ะท่านพี่เราขอตัวก่อนพี่ใหญ่พี่รองพวกท่านคิดว่าท่านพี่มีเรื่องปิดบังพวกเราไหมคะไม่ต้องห่วงหรอกช่วงนี้ท่านพี่อารมณ์ดีชอบพูดล้อเล่นนั่นสิชอบพูดเหมือนหมอไผ่หลังเจ้าต้องเชื่อฟังเจ้าต้องกินยา ทำเสียงแปลกๆจนข้าหัวล้อปวดท้องไปหมด พี่รองล้อเลียนเหมือนมากเลยจังเฉียวดูอะไรอยู่เหรอคะอ๋อปลาปลานี่บัญชีน่ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามข้านะพี่น้องทุกคนพวกเราสู้กับบ้านซาสู้กับหัวหน้าซาช่วยชาวบ้านออกจากความทุกข์ได้ดื่มดื่มเมาอีกแล้วดื่มดื่มเพลมหรือดีเป็นไงพอกินไหมมาสั่งเพิ่มอีกเด้อเสียวกับข้าสั่งมาเพิ่มอีกสั่งมาเยอะๆแล้วล่ะใช้จิ๋วพอแล้วยังไม่พอเนี่ยเพิ่มปูตัวใหญ่ๆด้วยนะไปเสือไม่ต้องไม่ต้องแล้วเมาแล้วนั่งพี่ใช้จิ๋วพี่ได้พวกเรามา3ครั้งแล้วเงินเดือนของพี่ไม่ใช่หมดแล้วเหรอใช่วันนี้ให้ข้าเลี้ยงเองไม่ได้ไม่ได้จำได้มั้ยตอนขนข้าวสารข้าภูเขาเขาบอกว่าชีวิตไม่มีโอกาสบ่อยนักไม่ได้มี10ปี1ครั้งเราขนข้าวสารข้ามเขาได้จะมีชีวิตที่ดีอันนี้ไม่สามารถทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีทั้งชีวิตข้าจึงเลี้ยงอาหารทุกคนข้าทำไม่ได้หรอเดี๋ยวนี่มาดิใช้จิ๋วเจ้ามีเรื่องอะไรถ้าไม่พอใจแม่สีจะบอกข้าเขาจะไปคุยกับท่านพ่อให้ใช่ใช่พี่พูดมาเถอะมาเถอะพูดมาเถอะพูดมาพูดเลยไม่เบ้ไม่เบ้ข้าไม่ได้ไปพอใจหูหญินเซข้าเป็นคนของท่านปากดีสั่งให้เดินข้าก็เดินสั่งให้ข้ายืนข้าก็ยืนสั่งให้นอนข้าก็นอนให้ข้าขายแรงข้าก็ขายแรงให้ข้าล้างส้วมข้าก็ล้างทำงานในน้ำก็ได้ทำงานกลางไฟก็ได้ยอมเสียชีวิตตีฟันหน้าให้หลุดก็ได้ผู้หญิงสี่จงเจริญทุกคนเดิมผู้หญิงสี่จงเจริญในเรื่องทุกทีเดิมข้าเพิ่งดื่มกับเจ้าอาหลงอาตาไปส่งเจ้านี่ถูกคนตามข้าได้ยังไงเห็นโจรสองคนมันดักซุ่มอยู่ข้าจุดไฟพวกมันก็เข้ามาฟันโชคดีข้ามีเก้าอี้บังเอาไว้พี่ชัยจิวพี่สั่นไปทั้งตัวเลยดื่มชาก่อนแต่พ่อภาษาข้าจะไปแจ้งทางการไม่ต้องข้าจะไปหาแม่รองพรุ่งนี้ให้เขานัดเผิงเกิงกินข้าว
น้องเขยท่านพี่ท่านลุงใหญ่อาเจบอกเจ้าไม่สบายข้าล่ะเป็นห่วงข้ากำลังจะไปเยี่ยมเจ้าก็เชิญเข้ามากินข้าวเชิญนะนั่งน้องพี่ดูแลน้องเขยให้ดีอย่าให้กินอาหารมันๆกินอะไรที่มันเบาๆนะขอบคุณที่เป็นห่วงที่เชิญเจ้ามากินข้าวเรามีเรื่องจะคุยด้วยเมื่อคืนคนงานของชิงฟงเหนียนถูกลอบฆ่าฮะลูกน้องของเจ้าถูกลอบฆ่าแล้วเชิญข้ามากินข้าวนี่มันไม่เกี่ยวกับข้านะอย่าข้าโง่เจ้าส่งคนไปฆ่าข้าใช้จิ๋วเจ้าหูปากเจ้ารู้ได้ไงว่าเขาส่งคนไปฆ่าเจ้านั่งลงขอโทษด้วยท่านลุงใหญ่คนงานข้าพูดไม่น่าฟังชอบพูดทำให้คนอื่นโกรธมาข้ายกน้ำชาขอโทษแทนเขาด้วยอย่าผู้หญิงสิข้าคงรับไม่ไหวชานี้ข้าดื่มไม่ลงท่านลุงใหญ่ไม่ดื่มน้ำชาแสดงว่าโกรธใช้จิ๋วข้าไม่ได้โกรธใช้จิ๋วข้าเป็นคนทำการค้าใหญ่เรื่องเล็กและข้าไม่ใส่ใจ แต่ลูกน้องข้าจะโกรธเขาไหมข้าก็ไม่รู้ งั้นเอางี้ข้าจะจัดเลี้ยงยกน้ำชาให้ทุกคนเพื่อขอโทษลูกน้องท่านดีไหมข้ามีลูกน้อง 3,600 คนยกน้ำชาเจ้าจะยกได้กี่ถ้วยผู้หญิงสี่ท่านมีลูกน้องกี่พันคนข้าก็ยกได้หมดพอใจไหมงั้นก็เอางี้ถ้าท่านรับรองความปลอดภัยของไฉจิ๋วถือว่าข้าเป็นหนี้ท่านถ้าหากท่านมีอะไรให้ข้าช่วยข้าคังเป่าฉีไม่ปฏิเสธเพื่อใช้หนี้ท่านผู้หญิงสี่นี่ข้ารับไม่ได้เพราะข้าโกรธวางทางหากินคนอื่นแล้วก็ฆ่าพ่อแม่ลูกน้องของข้าฆ่าพ่อแม่ลูกน้องของข้า 3,600 คนมันแค้นเข้ากระดูกดำให้ทำยังไงมันมีวิธีเดียวคือการล้างแค้นหมายความว่าท่านไม่รับปากไม่เป็นไรข้าคังเป่าฉีสาบานต่อพระจันทร์ถ้าชิงฟงเหนียนมีคนงานได้รับบาดเจ็บอีกข้าจะปิดการค้าชิ่งฟงเหนียนจะไม่ทำอะไรอีกข้าจะทำแค่เรื่องเดียวฟ้องร้องเผิงเกิงฆ่าคนตายฟ้องทางใต้เท้าหลินไม่ได้ข้าจะฟ้องทางใต้เท้าฝูไทใต้เท้าฝูไทไม่รับฟ้องข้าจะไปฟ้องศาลใหญ่ที่เจียงซูศาลใหญ่เจียงซูไม่รับฟ้องข้าจะไปเมืองหลวงฟ้องฝ่ายกฎหมายฟ้องใต้เท้าบวกเล็กนี่เป่าฉีข้าพอจะมีเวลาว่าจะช่วยเจ้าเขียนคำฟ้องไปฟ้องด้วยกันท่านพี่ข้าไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดรู้แค่หมอไปหลังไม่ให้สามีข้ามีเรื่องตื่นเต้นตั้งแต่เด็กท่านพี่เป็นห่วงข้าข้าขอร้องท่านพี่อย่าถือสาได้ไหมอ่ะฮะได้น้องพี่ข้าเห็นแก่เจ้าน้องเขยเพราะข้าไว้หน้าเจ้าดื่มชาถ้วยนี้ผู้หญิงสี่พอใจหรือยังข้ากินอะไรไม่ลงแล้วไปหญิงสี่ขอโทษเข้าไปทำงานแล้วทำงานเจ้าเป็นอะไรได้ยินว่าช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีบาดแผลยังไม่หายเหรอตอนนี้หายดีแล้วพี่เจิ้งบอกว่าเจ้าเลี้ยงข้าวเพื่อนๆ3ครั้งเงินเดือนครึ่งปีคงใช้หมดแล้วสินะใช่เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขมาให้รางวัลพวกเขาข้าจะผิดต่อตัวเองใช้จิ๋วเงินจำนวนนี้ถือว่าชิงฟงเหนียนช่วยเจ้าจ่ายค่ารักษาผู้หญิงสี่ข้าไม่ได้ต้องการเงินตอนอยู่บ้านซาโจรภูเขาล้อมตัวข้าบ้างถือหอกถือมีดถือดาบชี้หน้าข้าข้าไม่ใช่จอมยุทธตอนนั้นข้ากลัวมากมันถือซ่าตีที่หลังข้าข้าเจ็บแสบเหมือนถูกไฟเผามันตีข้า3ครั้งรู้ไหมทำไมข้าถึงทนได้
าจำทุกคำพูดที่หูยินสี่พูดกับข้าท่านบอกว่าใช้จิ๋วข้าก็เคยลำบากเคยไม่มีข้าวกินข้าต้องการให้เจ้าเป็นรองหัวหน้าหัวหน้ารองผู้จัดการผู้จัดการสี่ผู้จัดการสามสูงขึ้นไปเรื่อยๆสักวันเจ้าจะได้ขนข้าวสารกลับบ้านเกิดทำให้ตัวเองสมหวังใช้จิ๋วเจ้าตั้งใจทำงานค่อยเป็นค่อยไปสักวันเจ้าจะได้โอกาสสักวันสักวันแล้วมันได้ไรแล้วสิบปีชีวิตเรามีสิบปีกี่ครั้งข้าไม่ต้องการสิบปีข้าต้องการตอนนี้ตอนนี้เป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้แล้วข้าไม่เข้าใจผู้หญิงสิบอกข้าสิตั้งแต่ท่านพ่อทองกาจนถึงข้ามาทำงานที่ชิงฟงเหนียนมีใครทำผลงานใหญ่ได้เหมือนข้าบอกข้ามาถ้าบอกไม่ได้ข้าจะยอมไฉจิ๋วมีหลายเรื่องมันไม่ง่ายเหมือนที่เจ้าคิดข้ารู้ว่าไม่ใช่ตอนนี้หรือต่อไปหรือทั้งชาติข้าก็ไม่มีโอกาสผู้หญิงสี่เป็นคนดีทำทุกอย่างไปตามกฎเพื่อจะบอกคนอื่นว่าท่านมือสะอาดจะไม่ยอมใช้คนที่อยู่ใกล้ตัวใช่ไหมท่านจะปรับตำแหน่งปรับให้อาหลงอาตาอาเซิงแต่ไม่ปรับให้ข้าใช่ไหมยังก็รู้สึกว่าเป็นคนของท่านข้าดีใจข้าได้หน้าแต่ตอนนี้ข้าเสียใจที่เป็นคนของท่านชาตินี้ข้าจะไม่มีวันได้เลยได้เจ้าจะคิดยังไงก็ได้แต่ข้าอยากให้เจ้ารับเงินนี้เอาไว้ข้าไม่เอาข้าแรงครึ่งปีเจ้าใช้หมดแล้วเจ้าจะเอาอะไรกินกินลมเหรอกินลมก็ได้ข้าจะกินลมข้าคลานจากหลุมศพทำอะไรก็ได้เปลือกไม้ข้าก็ยังเคยกินรากไม้ข้าก็กินข้าวสารข้าวตากแห้งข้าก็กินเจ้าเก็บเงินนี้ไว้ข้าไม่เอาเงียบๆนะอย่าเสียงดังนี่ท่านพี่เป็นเทวดาอายุยืนเทวดาจากใต้ครองคุ้มเทวดาทางเหนือเพิ่มอายุไขเทวดาใต้เหนือมาช่วยคุ้มครองข้าข้าอายุยืนที่สุดในอูซีดีด้วยค่ะท่านพี่ดีด้วยค่ะพี่น้องท่านรู้ไหมท่านพ่ออายุยืน200ปีใครบอกนกเทพไงท่านพ่อเอานกมาจากไหนจิวมินกับป้าชิงเขาเอามานกเทพตัวนี้รู้เรื่องดวงด้วยนกเทพนกหลอกลวงมากกว่าท่านพ่อเขาพูดของพวกนางเชื่อไม่ได้พูดอะไรลุยจริงนะปี้เจิ้งนกตัวนั้นน่ะจิกได้ใบเทวดาอายุยืนให้จิกใบใหม่แต่ก็ยังได้ใบเทวดาอายุยืนเหมือนเดิมถ้าไม่เชื่อเจ้าก็ลองดูสิลองดูสิลองดูลองดูนะลองดูได้ข้าจะลองดูข้าจะจับผิดนกให้ทุกคนดูคุณชายรองจะถามเรื่องอะไรถามว่าเมื่อไรจะไล่พวกเจ้าไปได้ไงคุณชายรองพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่กลัวเหรอนกเทพนกเทพคุณชายรองอยากรู้ว่าเขาจะถูกไล่ออกเมื่อไรน่ารักหลุมหลุมได้แล้วได้แล้วข้าดูเองเป็นไงลูกว่าไงบ้างว่าไงไม่แม่นเลยไม่แม่นเหรอเขาว่าไงพี่บอกได้เพียงคำเดียวชิวหมินเป็นเวรเป็นกรรมแต่ชาติบางก่อนอย่าให้หิวห้ามด่าและห้ามไล่คุณชายรองนกเทพบอกว่าท่านมีชะตากรรมกับเราแม่ลูกห้ามให้หิวห้ามด่าและห้ามไล่ท่านต้องทำตามท่านพ่อไม่เคยแอบทำไว้ใช่ไหมเนี่ยนกเทพทำนายเช่นนี้เจ้าต้องทำดีกับพวกเขานะใช่ต่อไปห้ามดุพวกนางต้องทำดีกับพวกนางนะท่านพี่ถึงเวลากินยาแล้วถ้าก่อนต้องมีเรื่องผิดปกติแน่ๆอะไรตอนนี้ข้ารู้สึกแปลกๆภาษีอมยิ้มต้องรู้เหตุผลใช่ก็เองก็อยากรู้
จ้ากลับไปให้ดีๆนะเจ้าคนฉลาดน้อยเจ้าสองคนสักวันเขาจะเปิดโปงพวกเจ้าข้าแก่เจียงขอบคุณอาหารมื้อนี้เพื่อเลี้ยงสูงข้าไม่ต้องเกรงใจชีวิตข้าท่านหมอช่วยเอาไว้ท่านหมอไปหลังไปเซี่ยงไฮ้จะกลับมาเมื่อไหร่คะครั้งที่แล้วไปประมาณครึ่งปีแต่ไม่ต้องห่วงให้ท่านแก่เจียงกินยาให้ตรงเวลาก็ไม่มีปัญหาพวกเราจะไปส่งที่ท่าไม่เป็นไรขอลาก่อนแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่ท่านพี่พักนี้ท่านดูสบายใจจังชอบพูดล้อเล่นข้าจะต้องสบายใจข้าอายุ10กว่าปีต่อสู้เพื่อร้านข้าลำบากมาหลายสิบปีตอนนี้วางลงได้แล้วข้าเบาไปทั้งตัวสุขภาพไร้ปัญหาเทวดาใต้เทวดาเหนือก็มาคุ้มครองข้ามีวาสนาที่สุดในอู๋สี่ทำไมจะไม่ดีใจท่านพี่ความจริงแล้วนกเทพตัวนั้นท่านถามอะไรไปก็ทำนายถูกสองครั้งก็จิกคำทำนายใบเดียวกันต้องมีอะไรแน่ๆเจ้าคิดไม่ออกเหรอฮะเหมือนที่เจ้าพูดหมูยังเรียกเจ้าว่าหองเขาท่านพี่อย่าแกล้งข้าสินกตัวนั้นมีความลับอะไรเหรอคะอยากรู้ข้าก็จะบอกแต่ต้องให้ข้าเรียกเจ้าว่าแม่หมูนะฮะท่านพี่ข้าก็ไม่รู้เมื่อวานข้าแกล้งว่ารู้เอ๊ะเจ้าก็ไม่รู้น้องสีก็ไม่รู้เหมือนกันท่านพี่รีบบอกเถอะเฮ้ยพอข้ายอมพวกเจ้าแล้วมันเป็นนกหุบเขาถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กเจ้าเห็นไหมลังนกจิกคำทำนายจิ้วมินจะหยิบเมล็ดข้าวไปแลกคำทำนายฮะที่นกจิกคำทำนายเพื่อจะกินเมล็ดข้าวใช่ไหมที่สนุกก็เพราะตรงนี้แหละเพราะว่านกนั่นมันท่านพี่รองท่านอยู่กับท่านพี่เขาจะไปตามหมอท่านหมอไม่ต้องไปเป็นไรท่านหมออยู่ข้างในท่านหมอซุนผู้หญิงสี่ให้เป็นอะไรหมอซุนเออท่านพี่ข้าเป็นลมอยู่กลางถนนรีบตามข้ามาเร็วเอาเองเอากล่องยามาท่านพี่เป็นไงบ้างหมอซุนท่านพี่ก็เป็นยังไงผู้หญิงทั้งสองนายท่านเจียงเสียชีวิตแล้วอ๋อข้าเสียใจด้วยท่านพี่ฟื้นขึ้นมาท่านพี่ท่านหมอท่านพี่ช่วยท่านพี่ข้าช่วยให้เขาฟื้นหน่อยสิท่านไม่มีชีพจรแล้วท่านเสียชีวิตแล้วผู้หญิงทั้งสองจัดการส่งให้ท่านด้วยไม่จริงท่านพี่ต้องไม่เป็นอะไรท่านยังไม่ตายผู้หญิงทั้งสองข้าทำไม่ได้จริงๆพี่รองรีบไปดูที่ท่าเรือว่าหมอไปหลังยังอยู่ไหมอากวงเจ้าไปตามหมอคนอื่นครับผู้หญิงสี่ท่านต้องไม่เป็นไรท่านตายไม่ได้ท่านจะทิ้งพวกเราไม่ได้ท่านรับปากข้าว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขท่านจะต้องไม่ตายสิกลับมาสิผู้หญิงสี่หมอหยางมาแล้วหมอหยางทางนี้ช่วยดูท่านพี่ข้าด้วยผู้หญิงสี่ก็แก่เจียงไม่มีชีพจรไม่มีลมหายใจท่านสิ้นใจแล้วไม่จริงก็เห็นคนตายมามากตัวคนตายจะต้องเย็นแต่ว่าร่างกายของท่านพี่ข้าเขายังอุ่นอยู่ผู้หญิงสี่ใจเย็นๆก่อนท่านเสียชีวิตแล้วข้าเสียใจด้วยไม่นะไม่จริงหมอไปหลังช่วยด้วยท่านพี่ก็เกิดเรื่องแล้วช่วยด้วยรีบไปช่วยเขาด้วยท่านพี่หมอไปหลังมาแล้ว
ี่รองกลับมาแล้วมาไปหลังช่วยดูท่านพี่ด้วยมาไปหลังเมื่อไหร่ท่านพี่จะฟื้นล่ะผู้หญิงทุกท่านถึงเท่าแก่เจียงหายใจมีหัวใจเต้นขึ้นมาอีกแต่เขาจะฟื้นมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้จากประสบการณ์โอกาสที่จะฟื้นมีน้อยมากท่านพ่อท่านพี่มาไปหลังช่วยหาวิธีให้หน่อยค่ะถ้าท่านช่วยท่านพี่ได้เสียเงินเท่าไหร่เราก็ยอมผู้หญิงทุกท่านข้าพยายามแล้วเอาอย่างนี้นะข้าไปเสี่ยงไห้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูเท่าแก่เจียงได้ท่านหมอรีบกลับมานะคะได้ขอบคุณท่านหมอไปยินดีเจ้ากุลช่วยไปส่งหมอไปหลังด้วยครับคุณนายสี่แล้วพบกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณท่านพี่พ่อแม่ใหญ่เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นพ่อบอกท่านย่าไหมอย่าเพิ่งบอกท่านย่าสุขภาพไม่ดีเจอเรื่องตื่นเต้นไม่ได้ปิดได้นานแค่ไหนก็แค่นั้นนะตอนนี้ท่านพ่อคงไม่รอดปากกระเป๊บของเขาดำแล้วครั้งนี้เป็นอาการป่วยที่หนักมากของพ่อเจ้าพี่เหวินไม่ใช่เวลาจะเสียใจแม่ว่าเราต้องรีบวางแผนกันแล้ววางแผนอะไรลูกแม่เจ้าน่ะเป็นลูกคนโตของบ้านเราเจ้าจะให้การค้าของบ้านเราอยู่ในมือคนอื่นเหรอท่านพ่อเคยพูดไว้ถ้าท่านเกิดเป็นอะไรไปให้แม่สีเป็นคนดูแลทุกอย่างพูดแบบนี้ไม่ได้นะถ้าหากพ่อเจ้าฟื้นไม่ได้ต้องจากไปจริงๆคำพูดที่เขาพูดไว้จะเป็นเพียงลมปากพวกเราต้องแกล้งทำเป็นลืมท่านแม่พูดถูกเราต้องลืมเรื่องที่ท่านพ่อพูดพี่รองน้องสี่ดึกแล้วจะไปไหนข้าจะไปหาหมออื่นจะไปหาหมออื่นทำไมต้องเอาของมีค่าไปด้วยเอาเส้นผมท่านพี่ไปทำไมเรื่องของข้าเจ้าอย่ายุ่งบอกข้ามาเจ้าจะไปไหนอย่าขวางทางข้าข้าอยากช่วยท่านพี่เจ้าพูดให้ชัดเจนถ้ามันได้ผลข้าจะไปด้วยน้องสี่ท่านพี่ฟื้นไม่ได้แล้วชาตินี้ชีวิตเขาสิ้นแล้วเจ้าพูดอะไรหมอดูซินหยวนเคยดูดวงให้ท่านพี่บอกว่าชาตินี้ท่านพี่เดินสุดทางแล้วก็ไม่อยากให้เขาตายก็จะไปต่อชะตาให้เขาต่อชะตาคืออะไรคือช่วยท่านพี่ซื้อสุสานเอาเส้นผมวันเดือนปีเกิดฝังไว้ด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตนี้ของเขาเดินสุดทางแล้วรอให้เขาฟื้นขึ้นมาเท่ากับเป็นชีวิตใหม่พี่รองอย่าโง่นักเลยคำพูดหมอดูเขาโกหกเราแล้วเราจะทำยังไงอ่ะให้นั่งรอไปวันๆเหรอ1 วันก็เหมือน1 ปี
มันทรมานแค่ไหนเจ้ารู้ไหมพี่รองข้ารู้อย่าร้องไห้พึ่งพี่ต้องไม่เป็นไรทุกคนบอกว่ามีความหวังน้องสามบอกนิ้วมือท่านพี่ขยับได้ที่แทบไม่เคยเลยก็ไม่อยากให้กูตายแต่ท่านพี่ไม่ฝืนท่านพี่ต้องไม่เป็นไรแม่รองพี่เหวินพี่ใหญ่น้องรองแม่รองสีหน้าท่านพ่อแย่ลงมากไม่ไหวแล้วท่านพี่น้องรองข้าคิดว่าสักวันจะเชิญใต้เท้าหลินพี่ชายเจ้าและผู้อาวุโสทุกคนของบ้านเจียงมาที่บ้านเราพร้อมกันให้น้องสี่เอาตราประทับกับกุญแจห้องบัญชีคืนมาเจ้าคิดว่าอย่างไรเรื่องนี้ท่านพี่พูดกับพวกเราแล้วถ้าท่านเป็นอะไรไปให้เอากุญแจให้น้องสี่เป็นคนดูแลทุกอย่างตอนนั้นน่ะท่านพี่ก็เห็นด้วยนี่ข้าไม่เคยได้ยินท่านพี่พูดเรื่องนี้พี่ใหญ่ข้ารู้เจ้าคิดอะไรอยู่ท่านพี่เป็นแบบนี้พี่อย่าก่อเรื่องอีกเลยนะน้องรองจะไปบอกทุกคนว่าท่านพี่ไม่เคยพูดแบบนี้เข้าใจไหมไม่เข้าใจอ่ะเขาจะพูดความจริงเท่านั้นน้องรองถ้าเจ้าเชื่อฟังข้าพี่เหวินจะได้ร้อยละ60เจ้ากับเสียวอู่ได้ร้อยละ40พี่ใหญ่ข้าไม่เอาข้าไม่อยากทำผิดต่อท่านพี่เจ้าอ้าปากปิดปากก็มีแต่ท่านพี่เจ้าคิดว่าเขาทำถูกแล้วเหรอรู้ไหมท่านพี่เห็นเจ้าเป็นอะไรฮะก็เป็นหูหยินรองไงผิดแล้วท่านพี่ไม่เคยเห็นเจ้าเป็นหูหยินรองเขาเห็นเจ้าเป็นผ้ายันติดหน้าประตูเอาไว้ป้องกันผีเขาจะเห็นข้าเป็นผ้ายันป้องกันผีได้ยังไงท่านพี่บอกว่าพี่ชายเจ้าเป็นผีร้ายเจ้าคือผ้ายันป้องกันผีเขาจึงแต่งงานกับเจ้านี่คือข้อดีของเจ้าเขาจึงยอมแต่งเจ้าเข้าบ้านเจ้าโกหกท่านพี่ไม่คิดแบบนั้นท่านพี่ก็รักข้าคำพูดของเราแม่ลูกเจ้าไม่เชื่อก็ตามใจแต่นิสัยของหลิวฟางเจ้ารู้จักดีถึงเขาจะกลัวแต่ไม่เคยพูดโกหกตอนนั้นเขาก็อยู่ด้วยเขาได้ยินท่านพี่พูดว่าจะเป็นแค่พยันกันผีจะไปถามเขาดูสิเ